ท่านรัฐมนตรีครับผมไม่พูดมากเอาประเด็นสุดท้ายดีกว่าท่านแก้ได้ไหมกฎกระทรวงที่ออกมาท่านพันเอกทวีสอดส่องไม่ได้รับผิดชอบอ่ะเพราะว่าคนออกกฎกระทรวงมาเนี่ยเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับแต่ผมคิดว่าท่านพลตำรวจโทพนุรักษ์กัดบุญเลขาปปส.ก็อาจจะมีส่วนให้คำแนะนำอาจจะขวางเขาแต่ขวางไม่ได้แต่คุณหมอท่านจะออกกฎมาอย่างนี้นะครับท่านออกกฎมาอย่างนี้ผมมีบางท่านมาว่าผมอ่านกฎกระทรวงไม่ถ่องแท้ปะโถถ้ากูอ่านไม่ถ่องแท้เนี่ยจะออกมาพูดเหรอเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดเรื่องยาบ้าพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับยาบ้าอย่างเดียวว่ามียาบ้าเกิน15เม็ดถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ตอนนี้มันมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับมียาบ้า5เม็ดให้ถือว่าเป็นผู้เสพผมว่ามันแตกต่างกันนะท่านนะถ้ามียาบ้าแค่5เม็ดถือว่าไว้มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็มีกระบวนการให้เข้าสู่การบำบัดรักษาการบำบัดรักษาทำได้คือเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วมีคนขอหน่อยอะไรหน่อยพักพวกกันขอหน่อยก็ส่งไปให้หมอที่โรงพยาบาลหมอไปก็จับปั้มกันถ้าบ้ามากก็ฉีดยาให้หน่อยถ้าบ้าไม่มากก็ให้กินยาและแม่ก็กลับมาบ้านและคุณหมอเขาจะไปรับภาระตรงนี้ได้อย่างไรอ่ะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะตำรวจจับส่งแล้วมันก็กลับแล้วแถมตำรวจต้องเอาไม้ไปค้ำเนี่ยวันละกี่รายท้องที่หนึ่งกี่รายและที่มันบ้าจนกระทั่งไปถืออาวุธไล่ทำร้ายสังหารคนนั้นคนนี้เนี่ยผมพูดเรื่องแรงๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันบล็อกผมอีกนะครับนี่เป็นปัญหาที่เกิดนะผมเรียนถามท่านเลขาปปส.ท่านหลวงท่านพลตำรวจโทพนุรักษ์เนี่ยบอกไอ้ที่มันบ้าหนักๆถึงกับถืออาวุธไปทำคนโน้นคนนี้แล้วเนี่ยเท่าไหร่วะท่านก็บอกว่าประมาณ 32,000 คนมันมากกว่าตัวเลขคนติดยาคนติดยาประมาณเท่าไหร่ 2-3 ล้านคนโอ้โหมันเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าท่านแก้ได้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับไม่ต้องไปเกี่ยวกลัวเสียหน้าท่านดันมาพ่วงอ่ะท่านดันมาพ่วงอ่ะมาพ่วงว่ามีเฮโรอีนไม่เกินเท่านี้มีโคเคนไม่เกินเท่านี้มีไอซ์ไม่เกินเท่านี้มียาเสียสาวไม่เกินเท่านี้ไอ้เหี้ยเอ้ยไปให้เด็กบางทีมันยังไม่รู้เลยนะยาเสียสาวยังไงมันยังไม่กล้าใช้บางคนยังไม่เคยเล่นไอ้เขาเรียกน้ำแข็งเนี่ยมันรู้จักแต่ยาบ้านะครับถ้าไอ้คนรุ่นเก่าแก่ๆจะตายหานั่นก็ฝิ่นเฮโรอีนแต่ท่านไปแย้มช่องให้มันนะว่ามีเท่านี้ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพผู้เสพเป็นผู้ป่วยถ้าผมติดเฮโรอีนผมก็มีเข้าไว้สำหรับฉีดตัวเองเนี่ยวันหนึ่งสองหลอดสามหลอดผมพลาดไปถูกตำรวจจับผมยังวิ่งเต้นได้ยังวิ่งเต้นได้จะเอาเงินยัดหรือจะให้คนที่ตำรวจเคารพนับถือขอร้องผมก็ไม่ติดคุกผมไม่กลัวผมก็เสพแม่นไปเรื่อยๆมียาบ้าผมก็พกใส่กระเป๋าไว้ห้าเม็ดพลาดพังไปโดนตำรวจจับผมก็เป็นผู้ป่วยไงนะครับท่านต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับท่านไม่ต้องไปเท้าความถึงไอ้อันอื่นครับอันอื่นเนี่ยถือว่ามีไว้ในครอบครองแม้แต่นิดเดียวก็มีไว้ในครอบครองไม่เกี่ยวไม่ต้องเอามันมารักษาหรอกยาบ้าเนี่ยจากที่ท่านบอกว่ามีไว้ในครอบครอง5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพ
ป็นผู้ป่วยนำไปบำบัดรักษาไม่เป็นความผิดไม่ติดประวัติเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นที่ท่านออกประกาศมาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้ใดมียาบ้าไว้ในครอบครองเกินกว่า5เม็ดถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเท่านั้นเองและทุกเรื่องที่ท่านสั่งมาทั้งเฮโรอีนทั้งอะไรก็ช่างแต่ท่านไม่ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจจับเจอแม้แต่เม็ดเดียวเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนส่งศาลเพื่อให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจว่าควรจะบำบัดรักษาหรือควรจะจำคุกจำคุกก็ไปเรือนจำยาเสพติดถ้าท่านเห็นว่าเขาเป็นผู้เสพจะไปบำบัดก็ไปเรือนจำบำบัดแยกเกรดเรือนจำกันนะครับรวมเรือนจำผู้ค้ารายใหญ่เรือนจำผู้ค้ารายย่อยหรือผู้มีไว้ในครอบครองเรือนจำผู้เสพต้องบำบัดอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานสบายครับเจอยาเสพติดอะไรก็แจ้งมีไว้ในครอบครองก่อนไม่ต้องพูดว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือมีไว้ในครอบครองถ้าพฤติการจำหน่ายตำรวจเม็ดเดียวก็ต้องบอกว่าจำหน่ายอยู่แล้วผู้ปฏิบัติไม่งงตำรวจ 200,000 กว่าคนนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับฟังคำสั่งท่านเนี่ยมันจะหมื่นนี่สอปสอคือศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกคำแถลงมาเป็นแนวทางในการจับกลุ่มว่าจะตั้งข้อกล่าวหายังไงจะใช้ดุลพินิจในการอย่างไงนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งไอ้ผู้ต้องหาถูกจับพร้อมกันกลุ่มวัยรุ่น3คนอีกคนหนึ่งตำรวจเอาส่งบำบัดอีกคนหนึ่งตำรวจส่งพนักงานสอบสวนมันไม่เกิดปัญหาเหรอครับนะฮะแต่ว่าเราแก้ไขได้ครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะท่านครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนกฎกระทรวงที่ออกมาว่าตามที่ท่านประกาศมาแล้วเนี่ยว่ามีไว้ในครอบครอง5เม็ดลงมาเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสพเอาไปบำบัดท่านไม่ต้องนะฮะเปลี่ยนเป็นว่ามีไว้ในครอบครองเกิน5เม็ดเนี่ยถือว่าไว้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะสองเรื่องที่สองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเกินกำลังของท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเกินกำลังของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเกินกำลังของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องอาศัยบารมีท่านนายกสั่งท่านต้องออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ครับว่าการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติคนค้ารายใหญ่ให้ตำรวจฝ่ายปกครองมีบัญชีอยู่แล้วนะครับท่านต้องสะเดาะเคราะห์นะครับแต่ท่านมาจากนักธุรกิจท่านยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ต้องใช้มาตรการรุนแรงและเฉียบขาดยึดทรัพย์ให้หมดโคตรหมดตระกูลจะเป็นญาติพี่น้องเครือข่ายทางข้างอะไรอย่างไรยึดไว้ก่อนแล้วคุณมาดีแคลร์เอาเองว่าคุณได้เงินมาเนี่ยได้มาจากอะไรอย่างน้อยก็ได้ภาษีเข้าสู่รัฐครับที่ต้องให้ท่านมาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยท่านนายกครับเพราะท่านคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านให้คุณให้โทษเฮ้ยคุณนี่ทำงานดีมากปราบปรามดีเด่นเลยท่านให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเฮ้ยคุณทำงานห่วยปล่อยยาเสพติดไหลมาระบาดในพื้นที่คุณเหลือเกินท่านนายกติงเข้าไปไอ้นี่ก็จะโดนลงโทษย้ายลงเก็บกลุ่มอันเนี้ยถึงจะมีผลครับตำรวจเขาไม่กลัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วครับเขากลัวนายกนะครับแล้วจะทำเรื่องนี้ให้จริงจังเนี่ยตัวผู้ชการตำรวจแห่งชาติต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนท่านต้องหาคนที่มันมีวาระต่อเนื่องหน่อยนะครับคือท่านต่อศักดิ์ก็ทำงานดีแต่อีก7 เดือนท่านก็จะเกษียณแล้วหาคนที่มีทำงานได้ต่อเนื่องหน่อยที่พอมาเนี่ยถ้าเหลืออายุราชการปีเดียวเนี่ยมาก็แสดงความยินดีกันไปเยี่ยมนั่นเยี่ยมนี่หน่อยมีงานนั่นงานนี่ยังไม่ทันอะไรแม่นจะเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับท่านจะเลือกใครก็ได้เป็นเรื่องของท่านเพราะท่านนายกเป็นคนมีสิทธิ์เสนอคนที่จะมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหาคนที่มันจริงจังในการปราบปรามยาเสพติดหน่อยเถอะนะครับมันไม่มีใครดีไปกว่ากันแล้วครับตำรวจนะอย่ามาพูดว่าคนนี้ดีคนนี้เลวหรอกนะครับท่านเลือกม้าที่จะมาขี่หน่อยว่าจะใช้ใครในการที่จะมาปราบปรามถ้าหัวขบวนไม่ขับเคลื่อนไม่ออกมาดึงดังเนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้เรื่องนะครับตำรวจจะทำให้เหนื่อยทำไมจริงไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไอ้คนติดยาบ้ายาที่ไปฆ่าแกงเขาก็ไม่เห็นนะไปบำบัดสักทีนึงนี่จะจบเดือนกุมภาอีกแล้วนะครับมันทำให้ได้ที่ไงท่านมึนวนเป็นกระแตเวียนอยู่นั่นเนี่ยก็ผมกราบเรียนแนะนำมาว่าเอาไอ้พวกบ้าๆเนี่ยมาสัก200 คนแรกก่อนก็ได้เอาค่ายไปเก็บตัวก่อนบำบัดรักษาท่านจะเอาไปเก็บตัวที่ไหนก็ได้นะครับไปเก็บตัวที่พื้นที่ไหนก็ได้นะครับชาวบ้านเขาจะได้นอนตาหลับนะครับแล้วก็โหมระดมในการปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่ส่วนไอ้ที่จะยึดทรัพย์เนี่ยก็ต้องทำให้จริงจังออกมานะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็หมดอายุรัฐบาลอีกหรอกนี่7 เดือนจะเข้าปีนึงแล้วนะครับแล้วมันจะอยู่ครบวาระ4 ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้พอเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนอีกผมเองใครมาเป็นรัฐบาลมันก็ไม่ได้มีอะไรดีกับชีวิตเลวัตแล้วครับนะครับแม่นมีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาทุกครั้งด้วยซ้ำไปท่านทำสักทีเถอะครับ